แพงทั้งแผ่นดินหมูแพงไก่แพงค่ารถแพงค่าเรือแพงแก๊สแพงน้ำมันแพงแพงทุกอย่างขนาดนี้ตกลงเกิดการกินีเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยหรือว่าเป็นสัญญาณเศรษฐกิจที่อันตรายกว่านั้นกันแน่วันนี้ช่อจะมาคุยให้ชัดค่ะคุยให้ชัดกับพนิกาวันนี้นะคะจะมาพยายามทำตัวเป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเราจะเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์สักเท่าไหร่แต่ว่าจะเข้าใจเศรษฐศาสตร์ในวันนี้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่ามันใกล้ตัวเรามากจริงๆนะคะนั่นก็คือสภาวะแพงทั้งแผ่นดินนั่นเองนะคะหลายคนอยากรู้ว่ามันเกิดเพศภัยอะไรขึ้นอยู่ดีๆข้าวยากหมากแพงทุกอย่างแพงกันขึ้นมาพร้อมกันแล้วตกลงจะแพงขนาดนี้ไปถึงเมื่อไหร่หรือว่าเป็นสัญญาณถึงอะไรที่อันตรายร้ายแรงกว่านี้หรือเปล่ากันแน่นะคะก็มาตั้งต้นกันก่อนนะคะจากทำไมมันถึงแพงนะคะไม่ใช่แค่หมูนะคะตอนนี้เนี่ยหมูแพงเป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าไข่ไก่เนื้อไก่แล้วก็ค่าครองชีพโดยทั่วไปของประชาชนเนี่ยพากันขึ้นราคากันหมดนะคะก็ต้องย้อนกลับไปว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอโควิดและไม่ใช่เฉพาะเราในประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ว่าประชาชนทั่วทั้งโลกเนี่ยเจอกับโควิดทั้งโลกเลยเกิดภาวะล็อกดาวน์ปิดเมืองหยุดชะงักนะคะเวลาปิดเมืองเนี่ยเราก็ได้ถึงตัวเราเราก็ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายอะไรใช่ไหมคะหรอจะกินเที่ยวต่างๆน้อยลงนักท่องเที่ยวปกติเข้ามาในประเทศไทยปีละ30ล้านอยู่ดีก็อันตรธานหายไปเพราะว่าเดินทางข้ามประเทศไม่ได้นะคะเมื่อมันเป็นภาวะโควิดแบบนี้เนี่ยการกินการใช้เงินการบริโภคทุกอย่างเนี่ยมันลดลงนะคะเมื่อการบริโภคลดลงมันก็ทำให้ของที่เขาผลิตมาเพื่อขายให้กับเราเนี่ยมันทยอยลดฟุบลงตามไปด้วยนะคะทีนี้ตอนนี้ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยเริ่มกลับมาสู่สภาวะปกติถึงแม้ว่าจะเจอกับโอไมครอนนะคะแต่ว่าหลายประเทศก็เผชิญกับโอไมครอนอย่างมีสติแล้วพยายามจะ new normal พยายามจะใช้ชีวิตให้ได้ปกติที่สุดประเทศไทยก็เช่นเดียวกันจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการปิดเมืองนะคะเพราะฉะนั้นสภาพเศรษฐกิจการใช้จ่ายการบริโภคคนไปจับจ่ายใช้สอยการเดินทางการอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มกลับมานะคะแต่ว่าเวลาที่เรากลับมากินกลับมาใช้เหมือนเดิมเนี่ยเรากลับมากินใช้ได้ทันทีใช่ไหมแต่คนที่เขาผลิตของมาให้เรากินเราใช้เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆวันรุ่งขึ้นเขาก็ผลิตของมาให้เรากินเราใช้ได้ทันทีมันก็ต้องอาศัยเวลาในการที่เขาจะเริ่มสตาร์ทธุรกิจเริ่มเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ปลูกผักอะไรต่างๆใหม่ใช่ไหมคะมันก็เลยเกิดภาวะที่ผู้ผลิตเนี่ยมันผลิตไม่ทันความต้องการของผู้บริโภคเมื่อของที่ผลิตออกมามันมีน้อยแต่คนต้องการที่จะกินจะใช้มีมากของมันก็แพงขึ้นตามกลไกตลาดทีนี้ฟังดูก็เหมือนกับว่าจะปกติดีแล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพอเขาผลิตมาทันเรากินเราใช้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นเองใช่ไหมคะประเด็นก็คือมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นค่ะ อย่างแรกนะคะเอาเรื่องที่ทุกคนสนใจอยู่ตอนนี้หมูแพงเรื่องหมูแพงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกลไกตลาดแต่ว่าเป็นความประมาทเลเล่อสักเท่าไม่มีความรับผิดชอบเพ่งซวยของรัฐบาลนะคะเรื่องหมูมันไม่ใช่แค่ว่าอยู่ดีๆเราหันกลับมากินหมูกันเยอะเหมือนเดิมแล้วผู้ที่เลี้ยงหมูเนี่ยเขาเลี้ยงหมูไม่ทันปัญหาก็คือมันมีโรคระบาดหมูนะคะซึ่งเรียกว่าอะฮีวาแอฟริกันหรือว่าที่ตอนนี้ทุกคนรู้จักกันในชื่อย่อว่า ASF นะคะASF เนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมาระบาดเมื่อวานนี้หรือเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่ามีหลักฐานการพบเนี่ยย้อนกลับไปอย่างน้อยๆก็คือ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็สัตวแพทย์บรรดาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมีความพยายามที่จะรายงานมาโดยตลอดว่าเจอโรคระบาดในหมูแล้วทำให้หมูตายจำนวนมากเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูต่างๆได้รับผลกระทบมานานมากแล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามปฏิเสธว่ามันไม่เกิดขึ้นเพราะว่ากลัวอะไรกลัวว่าจะไปกระทบกับการส่งออกหมูซึ่งก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทยนะที่ทุนใหญ่บางเจ้าก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่นั่นเองนะคะคือการส่งออกเนื้อสัตว์ไปต่างประเทศถ้าเกิดว่าเจอไอ้ตัว ASF เนี่ยซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในหมูเนี่ยมันก็จะส่งออกไม่ได้นะคะแล้วเขาก็พยายามจะบอกว่าไม่มีแต่สุดท้ายแล้วเรื่องมันก็แดงขึ้นมาว่ามันมีจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้พอมายอมรับกันในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแก้ไขได้ทันแล้วนะคะหมูขาดตลาดไปแล้วหมูตายไปเป็นล้านๆตัวแล้วเมื่อมาเจอกับการบริโภคการกินการใช้ที่มันเพิ่มสูงขึ้นมาจากการคลี่คลายไม่มีการปิดเมืองของช่วงโควิดเนี่ยมันก็ทำให้เรียกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วก็คือผลกรรมก็ตกอยู่กับผู้บริโภคประชาชนอย่างเราๆก็ซื้อหมูแพงนะคะแล้วเมื่อหมูแพงคนหันไปกินอย่างอื่นมากขึ้นอย่างอื่นมันก็แพงขึ้นไงคะเพราะว่าคนเลี่ยงจากหมูไปกินอย่างอื่นใช่ไหมคะก็หมายความว่าไปกินอย่างอื่นเนี่ยมีการบริโภคอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นแต่คนขายผลิตเนี่ยเขาผลิตได้ไม่ทันของมันมีน้อยคนแย่งกันซื้อมันก็แพงขึ้น
ตามกลไกธรรมชาตินะคะมีปัจจัยภายนอกอีก 2-3 ประการนะคะที่ทำให้ค่าครองชีพของคนโดยทั่วไปเนี่ยแพงขึ้นซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจหลังโควิดอีกเช่นกันนะคะยุโรปอเมริกาเองตอนนี้เนี่ยก็ปิดเมืองน้อยลงแล้วนะคะการสัญจรไปมาเดินทางข้ามประเทศข้ามจังหวัดข้ามรัฐเนี่ยทำมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่กลับมาถูกใช้มากขึ้นก็คือเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สธรรมชาติแก๊สหุงต้มใดๆต่างๆเนี่ยก็ถูกใช้งานมากขึ้นเมื่อมีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นมันก็แพงขึ้นแน่นอนนะเป็นเรื่องปกติของกลไกตลาดนะคะทีนี้พอมันแพงขึ้นโดยทั่วโลกแล้วเนี่ยประเทศไทยในฐานะผู้ที่เป็นผู้ซื้อพลังงานก็ได้รับผลกระทบตามมาด้วยนะอย่างที่ทุกๆคนทราบกันว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าที่อยู่ในหมวดพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าแก๊สหุงต้มแก๊ส LPG ต่างๆเนี่ยก็ขึ้นราคากันหมดแล้วนะอย่างแก๊ส LPG เนี่ยตอนนี้ก็มีการประกาศตรึงราคาที่318บาทต่อถังนะคะไฟฟ้านะคะพอค่าเชื้อเพลิงพลังงานขึ้นค่าไฟฟ้านะก็จะขึ้นค่า FT ขึ้นหน่วยละ 1.39 สตางค์นะคะฟังดูน้อยใช่ป่ะแบบ1สตางค์กว่าแต่ว่าทุกคนคะพอมันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นทีละแบบ1สตางค์2สตางค์ทุกเดือนนะคะพอค่า FT ขึ้นเนี่ยค่าไฟที่เราต้องจ่ายมันก็แล้วแต่ว่าใครใช้ไฟมากน้อยเนาะแต่ว่ามันอาจจะขึ้นหลายสิบหรือว่าหลายร้อยบาทก็ได้ในแต่ละครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เท่ากันนะคะเมื่อมารวมๆกันทุกอย่างหมูก็แพงไก่ก็แพงน้ำมันแพงค่าโดยสารแพงสินค้าทุกอย่างที่ต้องอาศัยการขนส่งน้ำมันเนี่ยมันก็ต้นทุนสูงขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำให้ผู้บริโภครับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวก็กลับมาที่เดิมอีกครั้งว่ามันก็เป็นไปตามกลไกตลาดแล้วจะให้เราทำยังไงแบบไหนเพราะว่าพอทุกอย่างทุกคนมันบริโภคเพิ่มขึ้นเดินทางเพิ่มขึ้นค่าเชื้อเพลิงน้ำมันเพิ่มขึ้นมันก็เป็นกันไปทั้งโลกปัญหามันอยู่อย่างนี้ค่ะทั่วโลกเนี่ยเขาเริ่มฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโควิดเริ่มมีการใช้จ่ายใช้สอยเดินทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นกลับมาแต่ถามว่าประเทศไทยฟื้นหรือยังฟื้นไหมยังไงหรือว่าฟื้นอยู่ซึ่งแปลว่าไม่ฟื้นนะคะถ้าดูจากรอบตัวเราเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันยังไม่กลับมาเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สภาวะที่ย่ำแย่เลวร้ายในระดับที่เป็นช่วงปิดเมืองที่ร้านอาหารร้านนวดผับบาร์อะไรต่างๆเปิดไม่ได้เลยตอนนี้เริ่มทยอยกลับมาเปิดเนี่ยแต่อย่าลืมนะคะประเทศไทยรับนักท่องเที่ยวปีละ30กว่าล้านคนนะคะเศรษฐกิจเกือบครึ่งนึงขึ้นอยู่กับภาคท่องเที่ยวและการบริการซึ่งภาคนี้กลับมาแป๊บเดียวเราก็จะไปอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเข้ามาประเทศไทยต้องกักตัวเหมือนเดิมแล้วนะคะไม่ใช่ระบบ Test and Go ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยแล้วก็รัฐบาลยังเพิ่งจะออกมาตรการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินเพิ่มอีกนะคะโดยปกติคนเข้ามาเนี่ยก็ต้องเสียภาษีสนามบินอยู่แล้ว500บาทเก็บเพิ่มอีก300บาทเป็น800บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นมาตรการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของไทยโดยรวมเนี่ยดูจากพ่อแม่พี่น้องญาติข้างๆเราก็ได้ค่ะร้านรวงต่างๆคือสภาวะโอไมครอนเนี่ยคนจะไปใช้บริการร้านอาหารร้านนวดอะไรต่างๆมันก็แบบระแวงนิดนึงใช่ไหมคะมันก็ยังไม่ได้กลับมาเต็มที่ภาคการท่องเที่ยวยังไม่กลับมาแน่ๆเพราะว่า Test and Go ไม่ได้ใช้แล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรคะเรากำลังเจอกับภาวะที่เรียกว่าไม่ใช่ของแพงค่าแรงถูกนะจ๊ะเรียกว่าภาวะของแพงค่าแรงไม่มีเพราะว่าคนจำนวนมากตกงานอยู่นะคะใครที่แบบค่าแรงถูกนี่ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่โชคดีปานกลางแล้วเพราะว่าอย่างน้อยคุณยังมีคนจ่ายค่าแรงให้กับคุณอยู่นะคะของแพงค่าแรงถูกของแพงค่าแรงไม่มีเพราะว่าตกงานคือภาวะที่เราเจอวิกฤตที่กระทบกันไปทั้งโลกก็คือเงินเฟ้อของมันขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมานะคะแล้วก็เงินที่แต่ละประเทศใช้อัดฉีดในทุกที่เนี่ยเหมือนกับที่รัฐบาลแจกคนละครึ่งแจก 5,000 แจกอะไรอย่างเงี้ยประเทศอื่นเขาก็แจกเหมือนกันพอรัฐบาลอัดเงินเข้าระบบเงินมันก็เฟ้อโดยธรรมชาติใช่ไหมคะก็คือข้าวของมันก็แพงขึ้นเพราะว่ามีเงินถูกอัดแบบพิมพ์แบงค์แจกเข้ามาในตลาดเยอะขึ้นแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยของแพงขึ้นแต่คนเขาก็กลับมาจับจ่ายใช้สอยคือทำมาหากินได้คล่องแคล่วมากขึ้นก็คือพอจะรับมือได้กับของที่มันแพงขึ้นเพราะว่ารายได้เขาก็ขึ้นปัญหาก็คือรายได้เราไม่ขึ้นตามของที่แพงนะคะเหมือนที่บอกว่าขึ้นทุกอย่างยกเว้นเงินเดือนกูเนี่ยแหละค่ะขึ้นทุกอย่างยกเว้นค่าแรงของพวกเราทุกคนนะคะมันก็เลยเป็นภาวะที่น่าหนักใจมากๆสำหรับประเทศไทยนะคะหลายๆคนบอกว่าอันนี้น่าจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า stagflation หรือถ้าว่าเป็นคำพูดของพี่วิโรจน์ลักษณะดีสอนส.ส.พรรคก้าวไกลของเรานะคะก็ต้องพูดว่าเป็นสภาวะเศรษฐกิจการเงินที่เรียกว่าฟุบเฟ้อ stagflation มันก็คือเหมือนกับเงินเฟ้อและเงินฝืดเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะคะก็คือว่าของแพงเพราะว่าเงินมันเฟ้อเงินในระบบเยอะแต่คนเนี่ยกลับไม่มีตังค์ไม่รู้ว่าเงินไปอยู่ที่ไหนหมดเนี่ยนะคะไอ้ฟุบเฟ้อนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าเกิดหรือยังหรือจะเกิดหรือไม่ในอนาคตนะคะซึ่งชอบไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ก็คงไม่สามารถการันตีได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดแต่ในฐานะผู้บริโภคสามารถบอกได้แน่นอนว่าเห็นกันอยู่ว่าของแพงขึ้นในขณะที่เงินในกระเป๋าพวกเราเนี่ยมันมีน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะภาวะแบบนี้เนี่ย
นำไปสู่อนาคตที่น่ากลัวมากๆคืออะไรคะอย่าลืมว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจ SME คนตัวเล็กตัวน้อยล้มหายตายจากไปเยอะมากนะคะไม่นับคนที่เป็นลูกจ้างบริษัทธรรมดาที่ต้องตกงานนะคะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดไปทำไร่ไถนากันเพราะว่าโรงงานเลิกจ้างธุรกิจปิดร้านอาหารปิดอย่างเงี้ยนะคะผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยที่เป็น SME ที่สายป่านเขาไม่ยาวเนี่ยไม่สามารถทนกับสภาวะบล็อกดาวน์ยาว2ปีไม่มีคนมาอุดหนุนสินค้าหรือบริการของเขา2ปีได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยเหลือแต่ยักษ์ใหญ่เหลือแต่ทุนใหญ่โรงแรมเล็กๆก็ถูกโรงแรมใหญ่ซื้อรวบซื้อกิจการไปหมดร้านอาหารขนาดเล็กก็ถูกเชนร้านอาหารขนาดใหญ่ซื้อรวบไปหมดนะคะเศรษฐกิจของไทยเดินไปข้างหน้าที่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็ผูกขาดจะแย่อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างร้านสะดวกซื้อโทรศัพท์มือถือปุ๋ยยาฆ่าแมลงสินค้าอาหารต่างๆก็แทบจะนับมือได้อยู่แล้วว่ามีกี่เจ้าเนี่ยมันจะเดินหน้าไปสู่การผูกขาดยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าคนตัวเล็กตัวน้อยที่พอจะลืมตาอ้าปากกลายเป็นผู้ประกอบการได้เนี่ยตายไปแล้วจากพิษเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะพูดมาถึงตรงนี้ขอยืนยันอีกครั้งนึงนะคะว่าเวลาใครพูดใส่คุณว่าของแพงค่าแรงถูกของแพงค่าแรงไม่มีมันเป็นภาวะเศรษฐกิจล่มเป็นกลไกตลาดโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติถูกแค่เศษ1/4ค่ะอีก3/4เธอยอมรับเถอะว่ารัฐบาลเนี้ยห่วยนะคะเป็นรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ได้สนใจที่จะแก้ปัญหาปากท้องและคุณภาพชีวิตของประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยมากไปกว่าพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของทุนใหญ่แล้วเราประชาชนคนไทยทำยังไงจ๊ะอยากรู้มากเลยว่าเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งอื่นๆต่างๆนานานี้ก็ยังจะมีคนที่เลือกให้ฝั่งรัฐบาลชนะอยู่ต่อไปใช่ไหมซึ่งก็อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่แต่อย่างน้อยที่สุดอนาคตอยู่ในมือของคุณอย่าลืมนะคะปีนี้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเยอะบ่นด่าแต่ในโซเชียลมีเดียหรือว่าอยู่แต่ระหว่างเพื่อนของเราเนี่ยมันอาจจะผ่อนคลายจิตใจเราได้นะคะระหว่างรู้สึกว่าดีใจที่ได้ด่ารัฐบาลออกไปแต่จะแสดงพลังของประชาชนมากกว่านี้ได้อย่างไรชอบคิดว่าแสดงพลังผ่านการเลือกตั้งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการส่งเสียงว่าภาวะแบบนี้รัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพแบบนี้ประชาชนคนไทยไม่ทนอีกต่อไปและนี่ก็คือคุยชัดกับพนิกาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ